รรยายก็ว่าหญิงหรือชายเกินบรรยายแต่นอนอคนมีรวยมีเศร้ามีสุขมีเหงาและทุกข์ปะปนมีคนรวยและคนจนหลายชั้นชนต่างคนต่างใจคำว่าแพ้เจอแน่ๆกันทุกคนเรื่องวุ่นวายหลายอย่างสับสนหลายท่านหลายคนต้องพบต้องแพ้บ่หน่อยกะหลายพี่น้องหญิงชายโอ้ยอย่าไปแค่เรื่องผิดหวังและพ่ายแพ้อย่าไปแค่สนมันทำความเข้าใจคำว่าชีวิตให้ดีหลวงปู่บุญท่านท่านชี้ให้ทำความดีเอาไว้หลวงปู่บอกว่าให้รักษาจิตใจให้สร้างความดีเอาไว้แบ่งปันน้ำใจให้กันคนนี้เกินที่จะบรรยายเกิดแล้วแก่เจ็บตายคือเส้นทางชีวิตคนใจดีใจมันให้พลังอยู่ในตนให้เราได้รู้ชีวิตคนมันเหนือคำบรรยายคำว่าชีวิตให้ดีหลวงปู่บุญท่านท่านชี้ให้ทำความดีเอาไว้หลวงปู่บอกว่าให้รักษาจิตใจให้สร้างความดีเอาไว้แบ่งปันน้ำใจให้กันคนนี้เกินที่จะบรรยายเกิดแล้วแก่เจ็บตายคือเส้นทางชีวิตคนใจดีใจมันให้มีพลังอยู่ในตนให้เราได้รู้ชีวิตคนมันเหนือคำบรรยายสยโยใครควรก็เลยจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสำหรับผู้รับฟังรายการพินิจรักพิทักษ์โดยใจสุขกายสบายใจสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสกิจใจวันนี้หลวงพ่อทำหน้าที่ตั้งแต่เช้าวันในเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปหมุนไปเปลี่ยนไปเคลื่อนไปค่อยไปชีวิตเราก็มากขึ้นทุกวันทุกวันวนเวียนมาใกล้กับวันศุกร์วันเสาร์ก็มาวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์อยู่อย่างนี้แหละเนาะอยู่นี้อันนี้หลวงพ่อมาพบปะวันเสาร์ที่14เดือนพฤษภาคม2565เป็นวันแรมนะวันนี้วันมันขึ้นแต่ขึ้น14ค่ำ
รงกับวันที่เลยขึ้น14ค่ำเดือน6พรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันพระฤาษีวันศุกร์เนาะเป็นวันแรกนาขวัญเนี่ยวันแรกนาขวัญพระนางคันจรดพระจรดพระนางคันแรกนาขวัญเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ทำหน้าที่ไปเป็นต้นที่หลวงพ่อบอกวันนี้ก็หมายถึงว่าอยากจะบอกที่วันก่อนๆ นี่ก็มีงานอยู่นนท์พาท่านไปอยู่นะพาท่านไปน้องพ่อไกลพบท่านไปนู่นไปงานโทรมาบอกหลวงพ่ออยู่อาจารย์ไกลพบที่วัดนาเชือกก็หลวงพ่อเคยไปพบแม่ปิ่นนครสวรรค์เอาไปงานก็งานวันเสาร์นี่แหละวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์เป็นต้นแต่ท่านก็ไปค้างคืนที่นู่นนะแต่ในส่วนของหลวงพ่อก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์บางวันนะทั้งอาทิตย์นั่นแหละก็ไม่ค่อยว่างให้ตามความเข้าใจนะวันนี้คงถามไถ่คงถามไถ่ถึงบุคคลนั้นคงคนนี้บ้างเนาะคนที่ติดตามทางยุตั้งขึ้น FM 97จุดชุนเมกะเฮิร์ตตีสามถึงตีสี่เนาะเช้าวันเสาร์เก้าโมงเช้าอันนี้ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์มีที่ขึ้น FM 100.0 เมกะเฮิร์ตพินิจรักพิทักษ์เทวใจ FM 106.5 เมกะเฮิร์ตที่ขึ้นที่สวทมหาสารคาม11โมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะแต่ถ้ารายการธรรมะหรือธรรมะสะกิดใจมีเสาร์อาทิตย์อยู่ที่คืน100.0มีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะ9โมงถึง10โมงเช้าวันนี้ก็เช่นกันน้องพ่ออาจจะมาก่อนเวลาน้องพ่ออาจจะมาหลายสิ่งหลายอย่างเวลาตอนนั่งพูดอยู่กับเวลาออกอากาศอาจจะไม่ตรงกันแต่ก็บอกไปตามนั่นแหละเนาะก็คิดถึงทุกๆคนเนาะที่ติดตามทางวิทยุทางบ้านน้องตื่นก็ดีบ้านนานกเขียนก็ดีบ้านหลายๆบ้านนะโยมแม่กลด้วยทางบรรดาสงครทางบ้านนาเชือกด้วยทางนู้นด้วยติดตามทุกวันมันทันสมัยมันไม่ใช่ฟังได้เฉพาะในวิทยุมันติดตามได้เหมือนกับหลวงพ่อนั่งไลฟ์สดอยู่ปัจจุบันนี่นะนั่งถ่ายทอดสดอยู่ในปัจจุบันนี่นะปัจจุบันณเวลานี้เอาเก็บไว้ทีนี้มันเป็นภาพเก็บไว้ทันสมัยเนาะเก็บไว้ดูได้ตลอดไปก็เหมือนกับคนที่เปลี่ยนที่เขาเป็นที่เป็นศิลปินที่เป็นนักร้องตอนนี้หลายคนชีวิตไม่อยู่แล้วตายไปแล้วไปสู่ไปโลกเบื้องหน้าแล้วแต่เสียงยังอยู่อย่างนี้เป็นต้นเสียงยังอยู่แต่หลวงพ่อตัวจริงก็ยังอยู่ตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมก็ยังอยู่อย่างนี้เป็นต้นเวลาอะไรได้สิ่งได้อย่างก็เหมือนกันก็หลวงพ่อแวะมาเรื่องสำนักงานคุมประพฤติด้วยทีนี้ก็จัดอบรมวันที่19 ถึง 30วันนี้หลวงพ่อก็มีภารกิจอยู่บ้างมีภารกิจอยู่บ้างอบรมสถานที่บางทีมันก็เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเนาะบางครั้งก็อยู่ที่วัดบึงนะบางครั้งก็บางที่บางแห่งมันถนัดเขาเรียกว่ามันพร้อมกว่าก็ไปตรงนั้นบ้างไปตรงนี้บ้างเปลี่ยนสถานที่เขาว่าเปลี่ยนบรรยากาศการไปเที่ยวเหมือนกับเปลี่ยนเขาว่าฉากข้างหลังนี่เป็นต้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นสถานที่ที่เราไปก็เช่นกันนานๆไปทีก็ไม่เหมือนเดิมแล้วปรับสภาพ
ทุกวันนี้ยิ่งลมพายุเนาะลมพายุบ่อยเลยนะเมื่อวานน้องพ่อทำงานได้สดก็ยังต้องรีบเพราะว่าถึงตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นตอนบ่ายนี่จะมากันไหมนี่ก็มาอยู่บ้างผ่านที่อื่นที่อื่นหนักเลยนะตามน้องพ่อฟังข่าวเนี่ยโอ้ที่อื่นหนักเลยมีเกือบทุกวันแต่เราก็ไปเจอทุกวันนะก็ไปตรงนั้นบ้างไปตรงนี้บ้างอย่างนี้เป็นต้นคิดถึงตอนที่เราเป็นเด็กไหมคิดถึงตอนที่เราอายุช่วงระยะหนึ่งที่จำความได้ทั้งหมดเลยเราผ่านอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างเรากินอะไรมาบ้างเราดื่มอะไรมาบ้างเราโอ้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงตามนั้นนะครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ากินดื่มเคลื่อนไหวไปมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งแล้วแหละใช่ไหมก็เป็นบทเรียนราคาแพงเหมือนกันนะบทเรียนถ้าเราคิดมันสนุกมันก็สนุกนะเราเห็นโน่นเห็นนี่เรามีตาแล้วก็ใส่ไปทางโน้นบ้างใส่ไปทางนี้บ้างดูตรงนี้บ้างดูตรงนั้นบ้างแต่ดูแล้วด้วยตาเราเนี่ยตาเนื้อเราดูแล้วได้ประโยชน์สร้างสรรค์จากการดูได้ประโยชน์จากการดูพูดก็เช่นกันหูเราก็เช่นกันหูเราเนี่ยถึงเวลาได้ฟังที่มันสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เพื่อกูลฟังแล้วน้อมไปในใจเห็นแล้วก็น้อมไปในใจแต่สิ่งที่น้อมไม่ได้ก็หนึ่งใจไม่รับถ้าหูพิการก็ยิ่งแย่เลยถ้ารู้จะบุกรถตันอย่างนี้เป็นต้นหายใจไม่สะดวกหายใจไม่สะดวกกินก็ไม่ได้กินอย่างถนัดไม่ถนัดเลยแต่ปากนี่ต้องระวังบางทีตาต้องระวังนะสองอย่างต้องระวังถ้าปากเราจิตใจไม่ปกติเนี่ยมันไปเที่ยวพูดทนาว่าเก่าคนอื่นเนี่ยปากไม่ดีเลยจริงๆมันก็มาจากใจนั่นแหละมาจากใจสายตาก็เหมือนกันอ่านคนอื่นดูคนอื่นแบบดูระหางตาก็ดีดูนั่นอาการมันบอกไงอาการมันบอกสิ่งเหล่านี้มันบอก มันสอถึงว่ามันเลวมากเลวน้อยดีมากดีน้อยอย่างเป็นต้นเราย่อมต้องทำความเข้าใจก็ทุกวันเสาร์ทุกครั้งเราพวกก็มาเตือนสติเป็นเรื่องใกล้ตัวว่าอย่ามัวเมาประมาทนะชีวิตของเราขับเคลื่อนหลังจากนอนตื่นแล้วไปทำอะไรไปทำแล้วเป็นเรื่องไหมไปแล้วเป็นเรื่องกลับมาไหมเป็นเรื่องเป็นราวกลับมาบางคนปรารถนาเด่นเลยนะไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอไม่อยากจะเห็นแต่เวลาไปเจอมาเราระงับได้ตรงไหนเราระงับได้ไหมถ้าเราระงับไม่ได้นี่ก็ตัวปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมาไปเลือกเรื่องนอกบ้านเข้ามาในบ้านเอาเรื่องข้างนอกมายุ่งในจิตใจของเราถ้าตาเราเห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้กลิ่นเราก็ไต่ตองคัดกรองอย่างเป็นต้นถ้าไม่เข้าใจคัดกรองก็เอาแหละทีนี้มองด้วยสายตาที่หลวงพ่อมองด้วยสายตามองเละๆมองด้วยสายตามันสอดถึงจิตใจด้วยจิตใจเราไม่ชอบจิตใจเราชอบหลายสิ่งหลายอย่างถ้าหน้าบูดหน้าตาบูดบึ้งตึง
ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็แสดงออกอยู่ตรงนี้แหละหน้าตาเรามันแสดงออกเราพอใจไม่พอใจอย่างนี้เป็นต้นเขาถึงได้บอกว่ามันสอถึงนี่แหละหมายถึงว่าเราทําไมเต่งตึงก็มาจากข้างในทีนี้มันมาจากข้างไหนมันส่งไปข้างในแล้วมันผลมาจากข้างนอกมาออกมาข้างนอกอย่างเรารับสิ่งที่ดีๆรับเข้ารูหูรับเข้าจมูกรับเข้าทางตาไปดองไว้ในใจถ้ามันเกิดความอิ่มเอิบขึ้นมาในจิตใจมันก็แสดงออกยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีอย่างนี้เป็นต้นถ้าอารมณ์ไม่ดีก็มาจากนวลในที่นี้หนักเลยหนักเลยที่นี้ใช่ไหมเรามาทำความเข้าใจเรื่องอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันก็ง่ายอยู่นะง่ายอยู่มันบอกเลยบอกตรงไปตรงมาแต่ถ้าตรงไปตรงมาบางทีเราไปด่าตรงไปตรงมาบางทีปัญหาน้อยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้เหมือนกันต้องเข้าใจนะถ้าคนมีสติมีสตังค์ครับมีสติมีปัญญามันก็ไม่เกิดมันไม่เกิดเพราะมันไม่มีไฟมันไม่มีเชื้อไฟไปติดตรงไหนอะถ้ามันไม่มีเชื้ออย่างเป็นต้นถ้ามันมีเชื้อแล้วโอ้โหเป็นเรื่องเลยถ้าไฟข้างนอกต้องน้ำไปดับใช่ไหมล่ะต้องน้ำไปดับแล้วต้องใช้วัตถุสิ่งของใช้อะไรและสิ่งใดอย่างถ้ามันมากก็ใช้น้ำมากถ้ามันไม่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ต้องถึงน้ำก็ได้เลยลักษณะนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่ก็เช่นกันนั่นแหละถ้ารู้ตามรู้ทันทุกวันนี้มันบ่อนทำลายมันเยอะนะต้องเข้าใจให้บ่อนทำลายมันเยอะมันมาจากไหนจริงๆมันก็มาจากบางทีพรรคพวกเดียวกันนี่เนี่ยพรรคพวกเดียวกันบางทีก็ชาติตระกูลก็เคยได้ยินไหมล่ะล้างแค้นแทนพ่อล้างแค้นแทนแม่ล้างแค้นแทนเพื่อนล้างแค้นแทนรุ่นน้องบางทีก็รุ่นพี่ไงอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยจบไม่ลงเป็นเรื่องยาวเลยนะล้างแค้นแทนใครบ้างถ้าไปล้างแค้นแทนทุกคนก็คงยุ่งทั้งหมดใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นทำไมเขาบอกว่าเจอลูกหลงอาจารย์ยังพูดลูกหลงมาเกิดน้องๆนะพี่เขาเกิดตั้งนานแล้วห่างไป9 ปี 10 ปีลูกหลงมาอันนั้นก็เหมือนกันคนทุกวันนี้ชุมชนถ้าเราลองเอาง่ายๆไม่ต้องลองอ่ะเนาะคือหมายถึงว่าสมมุติว่าเราวางระเบิดลงไปเนี่ยวางระเบิดลงไปในที่ชุมชนเนี่ยไม่รู้ล่ะใครจะไปโดนยังเป็นต้นใช่ไหมถ้าสมมติเรายิงฝากระสุนไปในที่ชุมชนไม่รู้ใครนะโดนมากโดนน้อยถึงแก่ชีวิตสาหัสอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราคิดเอาง่ายๆคือหมายถึงว่านี่แหละมันเกิดจากน้ำมืออะไรจากความคิดของใครก็จริงๆมันก็เกิดจากน้ำมือของมนุษย์เราเนี่ยแหละปืนผาหน้าไม้ทุกสิ่งทุกอย่างอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไปใช้ในทางเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ไงอย่างอีโต้เอาไปผ่ามะพร้าวก็ได้เอาไปสับไปฟันในที่มันเป็นประโยชน์ก็ได้แต่ถ้าไปฟันหัวซึ่งกันและกันไปปาดคอกันเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยทุกวันนี้อีโต้มีบทบาทอีโต้มีบทบาทปาดคอกันบ้างฟันคอกันบ้างอะไรกันบ้างจริงๆมันได้ประโยชน์ตั้งเยอะแยะไปหมดทุกวันนี้กว่าอะไรได้ก็เอาแล้วเป็นเรื่องเลยแล้วเวลานั้นเนี่ยคิดได้ที่ไหนถ้าพูดถึงยับยั้งชั่งใจได้ไหมนะมันเบรกแตกแล้วไงเราไม่ได้ฝึกเอาไว้มันก็เลยเบรกแตกพังไปหมดเลยถ้ารถเบรกแตกลองดูสิชนดะไปเลยจึงกว่าจะหยุดอยู่นั่นเนี่ยเสาไฟฟ้ายังเอาไม่อยู่เลยบางทีอย่างนี้เป็นต้นอารมณ์ของคนก็เหมือนกันอารมณ์ของคนก็เหมือนกันเราจะทำยังไงเนา
ให้มันลงตัวเราทำไงเนาะให้มันพอดีเราทำไงเนาะออกจากบ้านนี่จะไม่จะได้มีไม่มีเรื่องกลับมาที่บ้านบางคนกลับมาที่บ้านมาเลยด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวแต่บางคนไม่ใช่อารมณ์ฉุนเฉียวเฉยๆเมาเครื่องไม้เครื่องมือเมาเอาอาวุธที่บ้านไปอีกไม่จบบางทีเขาดึงไว้ก็ไม่อยู่ดึงไว้ก็ไม่อยู่บางทีเก็บอาการเก่งด้วยนะมีเรื่องที่ก็มันคงจะมีเยอะเหมือนกันนะแต่เราก็เห็นว่าเนื่องว่าเขาไปเคลียร์กันธรรมดาเขากลับมาที่บ้านแม่บ้านถามว่าจะไปไหนจะไปเคลียร์เพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยตายไปเคลียร์แป๊บเดียวเท่านั้นที่ได้กลับมาเอาอาวุธนั่นแหละกลับมาเอาอาวุธอย่างเป็นต้นแต่ทุกวันนั้นก็พกง่ายเนาะมันก็พกง่ายมันก็ง่ายเลยนะบางทีก็อยู่กับมอเตอร์ไซค์อย่างเป็นต้นอยู่ใต้เบาะบางอะไรบางตึงจะแยกไปหมดพกไปได้ทุกคนทุกแห่งตัวบทกฎหมายก็บอกอย่างนั้นพกอาวุธไปที่สาธารณะเขตนี้เขตปลอดอาวุธบางทีก็เป็นข่าวอยู่ตรงนั้นแหละบางทีก็ตายอยู่ที่เขตปลอดอาวุธนั่นแหละอย่างเป็นต้นน้องพ่อว่าคนถ้าพูดถึงตามมันจะดีไม่ดีต่างเขารบกฎของสังคมนี่นะเขตปลอดบุหรี่ไม่ขายบุหรี่ให้คนที่อายุต่ำกว่าที่เป็นเยาวชนเนี่ยไม่ขายเหล้าขายบุหรี่ให้ไม่ขายสิ่งผิดกฎหมายทั่วไปก็ยังมีอยู่ว่าหลวงพ่อเห็นในข่าวนั้นเห็นในสื่อนะก็เก็บมาเล่าให้ฟังนะกัญชาอัดไปนะเขาบอกว่าน้องมาจากประเทศเพื่อนบ้านส่งมาจะส่งเข้ากรุงเทพไปโดนจับอยู่ที่แถวภาคกลางนั่น ไปโดนสกัดอยู่นั่นกับครึ่งรถปิกอัพอย่างเป็นต้นบรรทุกยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นบรรทุกไปผ่านไปได้ไกลเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าจับไม่ได้แล้วถ้าไม่สกัดถ้าจับไม่ได้ทำไงมันทำลายชีวิตทำให้คนอื่นเสียอนาคตนะแต่จริงมันก็เป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อว่ามันนี้เราไม่เสพเราไม่คล้องแวะจะไปบอกมันไม่มีก่อนถึงจะไม่เสพมันจะใช่หรือเปล่ามันไม่หมดมันไม่หมดจากโลกอันนี้แต่มันหมดจากพฤติกรรมการกระทำของเราได้ไหมนะให้หมดจากใจของเราเราไม่ได้ก้าวเขาไม่ต้องก้าวเขาไปในวงจรอุบาทตรงนี้เป็นต้นน้องเพราะว่าตรงนี้สนุกกว่ามั้งสนุกกว่าจะไปแก้ผมไม่ให้มีไม่ให้มันมีนะคงยากก็คนผลิตก็ยังผลิตอยู่คนปลูกก็ยังปลูกอยู่เป็นต้นโรงงานก็ไม่ได้ทำลายทิ้งอย่างเล่ามีต้นให้หมดเล่าก่อนในโลกถึงจะเลิกกินเอามันจะใช่ไหมมันไม่ใช่หรอกใช่ไหมเราคิดอีกทางอื่นดีกว่าถ้าพูดอย่างเราพูดไม่ใช่เป็นผู้ฉลาดพูดตีความเข้าข้างตัวเองเท่านั้นให้โรงงานมันเจ๊งก่อนไม่มีขายเมื่อไหร่ก็ไม่มีขายหาซื้อกินไม่ได้ก็เมื่อนั้นแล้วเลิกเขาบอกมันจะจริงหรือเปล่าจะเชื่อได้ไหมนี่ถ้าไม่ได้กินเหล้าคงไปกินอย่างอื่นแทนเหล้ามาลักษณะใช่ไหมล่ะมันไม่หยุดหรอกมันไม่หยุดหรอกความคิดของหยุดไว้ไม่ได้เรามาหยุดไว้แต่จุดนี้ดีกว่าใช่ไหมเรายับยั้งชั่งใจเรามีความอดทนสร้างความอดทนให้แก่ตัวเองมีความอดทนอยากก็ไม่กินหิวก็ไม่เอากินข้าวแทนดีกว่าหิวข้าวกินข้าวมีข้าวมีกลับมีอะไรกินก็กินเราทำทำไมต้องมีอย่างที่สามที่สี่ที่ห้าเลยทุกวันเนี่ยมี
มีเหมือนกันนะทุกวันในข่าวบางทีหลวงพ่อก็ไม่เรียกว่าเอียงนะหลวงพ่อฟังหลวงพ่อพอรู้อยู่เออมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันทันสมัยเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าหลวงพ่อพูดไปเนี่ยด่าคนนั้นวุ่นวี่วุ่นวายเอาเนี่ยยาวไหมพูดดีมาเท่าไหร่พูดดีมา9วัน10วันมาพลาดคำพูดนิดเดียวเท่านั้นไปใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกเตือนสติเพราะว่าเตือนสติทุกๆคนนั่นนะแต่ไปเตือนสติคนเมามันคงยากแล้วนะใช่ไหมล่ะอันนั้นคือเบรกแตกแล้วไงหยุดไม่อยู่แล้วเราเบาตรงนี้ดีกว่าตั้งท่าดีๆตั้งใจดีๆตั้งกายตั้งใจดีๆก้มหน้าก้มตาทำดีก้มหน้าก้มตาทำการทำงาน เวลาไปก็เหมือนกันใช้ถนนร่วมกันถนนหลวงเนี่ยใช้ร่วมกันไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของใครของมันไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นต่างคนต่างก็ใช้ต่างคนต่างก็ใช้ต่างคนต่างก็ดูแลตัวเองทีนี้ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมันมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่หน่วยงานรับผิดชอบกระทรวงทบวงกรมเขาดูแลเขารับผิดชอบอยู่แต่เราต่างหากที่ไปใช้แล้วที่นี่เรามันวุ่นวายเพราะอะไรวุ่นวายเอาความวุ่นวายที่บ้านไปวุ่นวายที่ทำงานเอาที่ทำงานมาวุ่นวายที่บ้านเสียอารมณ์จากที่ทำงานมาระบายที่บ้านเอาจากที่บ้านที่นี่มันไม่ใช่เฉพาะบ้านกับที่ทำงานไม่ใช่สองที่ที่นี่บางทีเราเดินทางไปกว่าถึงที่ทำงานเอาแล้วที่เก็บอยู่ข้างทางแล้วที่นี่ไประบายที่ทำงานอีกแล้วมีทั้งไปทั้งกลับเลยที่นี่ยุ่งเลยพอเข้าใจนะเดี๋ยวหลวงพ่อทบทวนอีกทีจากบ้านก็เราเอาความงุนงิดความฟุ้งซ่านเอาเรื่องที่บ้านนะนู่นไประบายที่ทำงานเอาจากที่ทำงานมาระบายที่บ้านอันนี้ก็ยังพอบรรเทานะพอบรรเทาแต่จริงๆทั้งหมดไม่มีดีกว่าที่นี่เก็บเอาข้างทางด้วยที่นี่เอาไปทั้งบ้านทั้งที่ทำงานนั่นเลยยุ่งเลยที่นี่ยุ่งเลยวันก่อนน้องพ่อเห็นเมาคลั่งตบลูกก็อายุยังไม่มากนะทั้งลูกชายลูกสาวอายุไม่ได้มากเลยแม่ก็โดนไปด้วยคนที่ไปควบคุมเหมือนรู้จักกับหลวงพ่อโดยซ้ำไปควบคุมเหมือนได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนะหลวงพ่อเห็นภาพท่านบ่อยเพราะว่าท่านก็ดูแลทุกสุขแล้วเนาะก็ใส่บาตรวันไหนไม่ว่างก็ไม่ได้ใส่แต่ส่วนมากท่านใส่บาตรอยู่วันนี้ถ้าเจอท่านก็ยังบอกคุยกับท่านโรงพยาบาลเห็นออกทีวีท่านก็เคยซื้ออาหารหมามาให้แล้วนะท่านเป็นตำรวจท่านเป็นตำรวจแถวหน้าด้วยในจังหวัดให้เป็นต้นมาคิดถึงว่าโอ้นี่แหละเนาะระงับเรื่องนี้ก็เหลือเรื่องนู้นระงับเรื่องนู้นก็เหลือเรื่องมันถึงมันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็มันก็ลงชิงตำแหน่งเก้าอี้มีตัวเดียวคนลงชิงเป็นร้อยเป็นครึ่งร้อยอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็คงไม่หวังผลอะไรหรอกรู้ตัวอยู่มันไม่ผ่านแต่บางทีตัดใช่ไหมถ้าลงคะแนนก็กระจายไปตรงนี้บ้างถ้าแข่งกันสองคนเอาคนเดียวนี่มันอีกอย่างนะอันนี้30-40คนแข่งกันบางคนก็ลงไปก็พูดประมาณว่ามันก็ดอกไม้ประดับอะไรประมาณลักษณะก็พูดกันอย่างนี้ใช่ไหมประดับเยอะเหลือเกินนี่น้องพ่อว่าประดับเยอะเหลือเกินถ้าใต้หลวงพ่อคิดเนี่ยขำๆนิดหน่อยทำไมประดับเยอะเหลือเกินก็ตัวบุคคลมันเยอะคนดีนั้นมีไหมโอ้มีแน่นอนดิมีแน่นอนไม่ใช่ไม่มีนะอาจจะดีทั้งหมดเลยก็ได้คงไม่เลวทั้งหมดหรอกเอาจริงๆแต่40-50คนนะที่ลงปัจจุบันนี้ที่เมืองกรุงเทพเราเมืองพัทยาเป็นต้นลงสมัครรับเลือกตั้งคงไม่เลวทั้งหมดหรอกคงไม่ดีทั้งหมดเช่นนี้เป็นต้นดอกไม้ประดับ
ประดับเยอะเหลือเกินนี่น้องพ่อว่าประดับเยอะเหลือเกินเนาะแต่ถ้าเป็นถ้าเปรียบภายนอกก็ดีเหมือนกันคนมีดอกไม้ได้ขายดอกไม้ถ้าเป็นดอกไม้นะก็ได้ขายดอกไม้มันก็เกื้อหนุนกันอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกคำว่าอุดหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันเอื้อต่อกันบางคนให้เปล่าๆก็ไม่เอานะไม่เอาให้เฉยๆก็ไม่เอามีน้ำใจก็ต้องแลกเปลี่ยนก็ทำมาหากินนี่ทำไงทำมาหากินไม่ได้ทำมาหาเก็บเลยนะหลายๆชีวิตนะอาจจะครึ่งประเทศค่อนประเทศก็ได้ไม่ได้ทำมาหาเก็บเลยคำว่าเก็บแทบจะสะกดไม่เป็นน่ะหามาก็ใช้ไปหามาก็ใช้ไปหามาก็ใช้ไปแต่เราประกอบคุณงามความดีไหมเนี่ยถ้ามันมาแล้วใช้ไม่หมดนะคุณงามความดีมามันเป็นนามธรรมเหมือนกับที่หลวงพ่อเปรียบเทียบฟังเหมือนลมเหมือนอากาศที่เป็นต้นไม่เป็นต้นเป็นตัวแต่มันทำให้เราเย็นกายได้เย็นใจได้เราสูดอากาศหายใจที่ดีๆอากาศที่เขาเรียกว่าบริสุทธิ์เป็นต้นมันให้ความสุขแก่เราลองไปกระทะของนอกของเหม็นลองดูดิยุ่งเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นสิทธิ์ความคิดความนึกความคิดสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวไหมถ้าเป็นเรื่องไกลตัวแล้วยุ่งเลยออกจากบ้านก็หงุดหงิดไประบายที่ทำงานอย่างที่หลวงพ่อไปถึงที่ทำงานความจริงน่าจะทิ้งไว้เบื้องหลังได้แล้วทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยกองไว้นี่เนี่ยตอนเย็นค่อยมาเจอกันดีกว่านะบางทีอาจจะลืมไปก็ได้นะไม่ต้องมาเจอมันไม่ต้องมาเจอมันใช่ไหมเวลาไปโน่นเนี่ยที่ทำงานก็เหมือนกันทิ้งไว้โน่นเนี่ยพรุ่งนี้ได้เวลาค่อยเจอกันท้าทายกับมันลองดูกลับไปเพื่อจะลืมนั่นเองแต่เราเก็บมาเอาเรื่องที่บ้านไปวุ่นวายข้างนอกเอาเรื่องข้างนอกวุ่นวายข้างในอันนั้นที่ทำงานกับบ้านแต่ถ้าในใจของเราทีนี้เราหัดทิ้งบ้างแหละเราหัดทิ้งจากใจของเรานี่แหละทิ้งลองดูดิทิ้งแล้วแหละทิ้งเลยไม่ต้องหมักไว้ไม่ต้องเอาไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะทิ้งไว้ทิ้งมันเลยเดินอยู่ก็ทิ้งนั่งอยู่ก็ทิ้งนอนอยู่ก็ทิ้งยืนเดินนั่งนอนทิ้งมันเลยทิ้งมันเลยโดยที่มันมีอะไรอวรอะไรเลยก็ของมันไม่ดีไว้ทำไมล่ะก็ทิ้งเลยยืนก็ทิ้งนั่งก็ทิ้งนอนก็ทิ้งไม่ต้องขนไปที่ทำงานไม่ต้องขนมาที่บ้านไม่ต้องขนไปฝากใครทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะของไม่ดีอ่ะเราไม่ต้องขนเราไม่ต้องบรรทุกไปในใจของเราเราไม่ต้องฝังไปในสมองของเราแล้วก็สบายกว่าใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆเราไม่รับเลยถ้ามันเข้าไปในใจเราต้องจำเป็นต้องทิ้งใช่ไหมถ้ามันไม่ดีใช่ไหมถ้าเราไม่รับเอาอะไรไปทิ้งเนี่ยอ้าวเอาลองดูดิลองดูให้มันรู้เท่าทันอย่างเงี้ยเราไม่รับเราจะทิ้งอะไรเราไม่แบกมันจะหนักไหมเนี่ยเราไม่แบกไม่รับไม่ขนไม่ส่งไม่รับตั้งแต่ต้นเราไม่ผูกตั้งแต่ต้นเราจะไปแก้ทำไมเรากันไม่ให้มันเกิดพูดแล้วเข้าใจโอ้สัจธรรมแท้จริงมันก็อยู่ง่ายๆแต่มันง่ายนะคิดเหมือนกันง่ายๆแต่หลวงพ่อฝึกมาน้องพ่อคิดอย่างนี้น้องพ่อคิดอย่างนี้ไม่รับไม่เอามาแบกหนักที่ไหนหรอกไม่รับไม่รับมาทั้งกับตนนะเห็นแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็ทิ้งเห็นแล้วก็ทิ้งแต่สิ่งที่มันดีก็เก็บใหม่นะเก็บมาอยู่เก็บมาก็ไม่แบกอีกอย่างนี้ไม่แบกอีกของหนักก็ไม่แบกของเบาก็ไม่แบกไม่หมกไว้ไม่หมักไว้ในจิตใจของเรานะไม่ต้องขนไปที่ไหนเท่านั้นไม่ต้องบรรทุกอ่ะไม่ต้องมารับจ้างบรรทุกกับสิ่งเหล่านี้ถ้ายิ่งของไม่ดียิ่งโอ้โหไม่รับตั้งแต่ต้นแล้วเป็นต้นถ้าของดีก็รับมาพินิจพิเคราะห์บ้างแล้วก็กองไว้นั่นแหละ
ดีก็กองไว้ตรงนั้นแหละชั่วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละอะไรลักษณะใช่ไหมเราก็สบายเราก็สบายเออทำอะไรเราต้องมีความรอบคอบมีสติมีปัญญาถ้ามันทำได้ก็ดาทำตามกำลังของเรานั่นแหละแต่ถ้าร่วมมือคนอื่นก็ต้องเข้าใจด้วยนะร่วมมือคนอื่นอาศัยคนอื่นอย่างหลวงพ่ออาศัยข้าวสักเม็ดหนึ่งก้อนหนึ่งข้าวหลวงพ่อต้องอาศัยชาวบ้านสิ่งของหลายๆสิ่งหลายอย่างก็เหมือนกันหลวงพ่อก็อาศัยชาวบ้านถ้าชาวบ้านให้หลวงพ่ออยู่ได้แต่เราแลกด้วยคุณงามความดีเราแลกด้วยสติด้วยปัญญาเราไม่ได้ปุ่นไปจี้เราไม่บังคับเราไม่ขู่เข็นก็เหมือนก็เหมือนที่ข่าวหลวงปู่นะหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยที่สร้างสรรค์นะหลวงปู่ท่านอายุมากขนาดนั้นแล้วเป็นข่าวไปมาจะตีกลับไหมเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักนะใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักคนดูแลข้างๆนั้นถ้าหลวงปู่เลือดเลือดนั่นเนี่ยคนดูแลข้างๆทำอะไรอยู่จริงๆเป็นต้นก็น่าฟังนะน่าฟังจริงๆน่าฟังจริงๆถ้าพูดถึงกิเลสตัณหาป่านนั้นก็คงมันไม่มันคงไม่เหนียเนาะมันคงหดหายไปบ้างแล้วแหละไม่ใช่บ้างอะเยอะคงจะเยอะอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ที่สำคัญที่สุดนะหลวงปู่มีคุณค่าไงหลวงปู่มีคุณงามความดีไงวัตถุสิ่งของนี่มันมีคุณค่าเหมือนกับขอนไม้คนงมงายขอนไม้มันเอื้อประโยชน์มันเอื้อประโยชน์กับคนเอื้อประโยชน์กับหลายสิ่งหลายอย่างมีขอนไม้โอ้โหดังโคมดังโคมโคมเลยคนไปตรงนั้นถ้างั้นทำไมเขาต้องโปรโมทไอ้การท่องเที่ยวอ่ะการท่องเที่ยวมีคนมาเยอะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เช่นกันหลวงปู่อายุมากแล้ว จะไม่ไหวแล้วอุ้มไปอุ้มมาตัวเองขายไม่ออกขายได้น้อย ต้องอาศัยคนอื่นมันประโยชน์บุคคลใดของบุคคลหนึ่งไม่ตรงนี้น่าคิดน่าฟังเอาน่าฟังจริงๆนะน่าฟังจริงๆฟังแล้วก็พิจารณาลองดูหลวงพ่อว่าท่านมีคุณค่าขณะที่คนที่มีคุณค่าท่านหลวงพ่อก็รู้จักประวัติท่านอยู่นะจริงๆนะจริงๆท่านก็ถ้าพูดถึงตามหลักเมืองมหาสารคามเนี่ยอายุพรรษาท่านต้อง60-70อายุ90กว่าปีใช่ไหมท่านก็เคยยำพรรษาที่สารคามเมื่อต้นปีเมื่อต้นปีปีก่อนเนี่ยญาติโยมสารคามให้ไปรับท่านนู้นอยู่ที่ทางเชียงดาวทางเชียงใหม่เชียงรายนั่นน่ะมาอยู่นี่มาที่บ้านดอนหวานเนี่ยเขายังแจ้งให้หลวงพ่อทราบอยู่หลวงพ่อจะไปกราบท่านอยู่แต่ได้ยินว่าท่านไปนู่นท่านเป็นพระพูดเท่าที่คนนั้นลากไปคนนี้ดึงไปประโยชน์แต่ตัวบุคคลนั้นคงมันก็คงมีแน่แหละมีแน่แน่นั่นแหละท่านบอกท่านเงินในบัญชีไหม50 กว่าล้านอันนั้นคือในส่วนหนึ่งนะแต่ทุกวันเนี่ยที่เข้าไปอันนี้แหละน้องพ่อถึงว่ามันเอื้อประโยชน์กับใครหรือเปล่าดึงกันบางทีเขาลงทุนไปรับท่านเอาง่ายๆลงทุนไปรับท่านท่านเป็นตัวเงินเนาะท่านตัวเงินตัวเงินแถมด้วยตัวทองคำด้วยนะตัวทองคำด้วยท่านเป็นตัวทองคำด้วยเข้าใจไหมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วที่เป็นเรื่องเลยดิเป็นเรื่องเลยปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องเลยจะอะไรมากมายนักหนาในเมื่อความโลภมันเกิดขึ้นในจิตใจดึงกันไปดึงกันมาแย่งกันแย่งสมบัติที่มีคุณค่ามีคุณค่าอยู่นะท่านทำคุณงามความดีมาเช่นนี้เป็นต้นอันนี้ตีความทีนี้ตีความง่ายๆก็หมายถึงว่าภาพที่มันไม่เหมาะสมมันมีอยู่จริง
ที่ดูแล้วมันไม่เหมาะสมแต่ไปดูด้วยคำพูดลองดูดินะบางคนก็บอกบางคนก็นั่งดูเฉยนะท่านเอาลูกหลานเอาหลักฐานมานั่นนะท่านเป็นท่านสมองท่านฝ่ออะไรเนี่ยท่านทำอะไรท่านคงจำไม่ค่อยได้หรอกอย่างเงี้ยเนาะเป็นอัลไซเมอร์อะไรมาก็มีรับรองแพทย์เลยรับรองเลยแต่คนต่างหากเล่าคนต่างหากเคยเห็นในละครไหมล่ะ เคยเห็นในละครไหมในละครทำทุกรูปแบบนั่นแหละทำทุกรูปแบบคนที่มีสมบัติพื้นฐานคนคุณมีคนมีเงินมีทองอยู่ในตัวอยู่ในมีคุณค่าอยู่ในตัวนะก็พยายามที่ทำลายนั่นแหละเหมือนกับต้นไม้ตามป่าเนี่ยเมื่อก่อนต้นไม้ตามป่าต้นไหนอร่อยลองดูดิต้นไหนรสหวานต้นไหนรสเปรี้ยวๆยังอยู่ไม่เป็นไรแต่ต้นไหนลองที่หวานๆลองดูดิรสชาติดีๆลองดูดิกิ่งก้านสาขาเผลอๆโค่นต้นทิ้งเลยโค่นเอาอะไรโค่นเอาผลมันไงอย่างนี้เป็นต้นไงมันเป็นสัจธรรมอยู่ในตัวนี่แหละสัจธรรมอยู่ในตัวต้องปลูกเอาปู่แสงนามสกุลท่านดีด้วยหอมดีด้วยนามสกุลท่านนะต้องเข้าใจนะหลวงพ่อจึงว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างนะมันเอื้อประโยชน์กับใครมันเป็นลักษณะยังไงปกป้องอยู่แต่ปกป้องด้วยศรัทธาไหมปกป้องด้วยความจริงใจไหมอะไรลักษณะอย่างนี้เรื่องมันเอื้อประโยชน์แก่ตัวเองหลวงปู่ท่านอาจจะเลือดเทอะเลือดเลือนไปแล้วทรัพย์สินเงินทองอ่ะเงินทองที่มันเกิดขึ้นมันหายไปไหนอ่ะคุณค่าอย่างท่านมันจะใช่ไหมห้าสิบสี่สิบห้าสิบล้านมันน่าจะมากกว่านั้นน่ะตั้งแต่ชีวิตทั้งชีวิตนะต้องเข้าใจนะหลวงพ่อคงไม่ไปบอกว่ามันเต็มกระสอบแต่ตรงนั้นเต็มกุฏิคงไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ชีวิตของท่านน่ะเท่าไหร่แล้วถ้าพูดถึงไงถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเนี่ยโหเต็มโกดังไปหมดมั่งหลวงพ่อว่าเห็นไหมอันนี้คือบริโภคสื่อให้นั่นเลยนะให้ได้ความเป็นธรรมด้วยเขาคนรอบข้างนั่นเด็ดถ้าหลวงพ่อมีดีไปตรงนี้ตรงนี้นะเขาก็อุ้มไปใช่ไหมนะอุ้มเข้าอุ้มออกอุ้มเข้าอุ้มออกไปตรงนี้เด็ดเข้าใจไหมนะมีโยมมามันมองถึงขนาดนะถ้าพูดถึงตามหลักโอ้คนนั้นน่าถ้าจะมีเงินถ้าหน่อยก็ยินดีต้อนรับคนมีเขาเรียกว่ามีภูมิฐานน่ะถ้าคนธรรมดาหลวงพ่อยังเคยไม่ค่อยเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อไปที่โชว์รูมซื้อรถโนอันนี้หลวงพ่อไม่ได้ติเขานะเขามองข้างนอกหลวงพ่อตอนนั้นปี52นานแล้วหลวงพ่อจะไปซื้อรถมาบิณฑบาตนี่แหละไปซื้อรถไปขายไร่ขายนาไม่ก็ศรัทธาญาติโยมนี่แหละไม่ได้ไปขายไร่ขายนาที่ไหนมาหรอกใช่ไหมล่ะไม่ได้ขายสมบัติพระทานขายคุณงามความดีนี่แหละจะไปซื้อรถเข้ามองข้างนอกครูบามาทำอะไรบอกจะมาดูรถมาซื้อรถแต่ลูกน้องหลวงพ่อเขาเดินช้ากว่าหลวงพ่อไปทีหลังเขาต้อนรับอย่างดีเลยหลวงพ่อไปธุระต่ออันนี้คือเล่าย่อๆนะดูหางตาเขาก็ไม่ได้สนใจหลวงพ่อเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับภูมิฐานไม่ดีประมาณลักษณะไม่นั่นไม่น่าเลื่อมใสนะจะมันเกี่ยวกันไหมล่ะไปคุยกับลูกน้องหลวงพ่อเพิ่งบวชไม่กี่ปีได้ปีสองปีเขาหลวงพ่อใช้ท่านไปทำหน้าที่นั่นแหละหลวงพ่อจะไปธุระต่อเป็นต้นเขาถามเขาโทรตามหลวงพ่อเขาโทรถามเรื่องรถเรื่องอะไรลูกน้องไปดูหลวงพ่อใช้ตัวแทนเขาโทรตามเดี๋ยวโทรถามอาจารย์ก่อนก็แผนกขายเขานั่นอาจารย์อยู่ที่ไหนก็ตะกี้โยมมาถามท่านอยู่นะท่านไปธุระต่อแล้วอ้าวเช่นนี้เป็นต้นไปดูภูมิฐานข้างนอกคุณงามความดีไม่เกี่ยวกับอ้วนเกี่ยวกับผอมเกี่ยวกับอะไรนะท่านเข้าใจนะในยุคหนึ่งหรือ
ปัจจุบันเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเออพระทำให้อุดมสมบูรณ์นะพระดูเลี่ยมเลยดูสีเงินสีทองขึ้นเลยหน้าเลื่อมใสอย่างนี้เป็นต้นไปดูข้างนอกแต่สมัยหลวงพ่อทุดงลองดูดิเหลือหนังหุ้มกระดูกก็บุญแล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นคือบุกป่าฝ่าเขาทำนู่นทำนี่ไปสร้างความอดทนให้แก่ตัวเองมีความอดทนมีความอดทนสร้างความอดทนชีวิตของคนเราบอกฝากด้วยนะบอกฝากด้วยว่าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยบริโภคถือดื้อฟังกล่าวเราต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะความเป็นธรรมด้วยถ้าคนเกิดเมื่อวานมาอุตริมันก็อีกอย่างนะคนเกิดอยู่ก่อนอุตริก็ยังผิดอยู่นั่นเองอวดดีเกินงามอวดงามเกินดีอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช้ไม่ได้เราก็ต้องพอดีของเรานั่นเลยน้องพ่อบวชมาขนาดนี้แต่บวชมาทั้งหลายปีเนี่ยเหาะได้ยังไม่แต่จิตใจไปได้ไม่จิตใจไปได้นั่งอยู่ตรงนี้นู่นไปสหรัฐก็ได้จิตใจเนี่ยไปได้ทั่วนะไปได้ทั่วประเทศมันไปได้ทั่วในจิตใจเนี่ยใช่ไหมมันขังมันไม่ได้เราควบคุมมันมันไปมันไปคิดดีไหมมันไปทำดีไหมเราต้องตามมันไปติดๆให้เป็นต้นนะมันไม่เกี่ยวหรอกถ้าสมมติว่าใจมันสั่งใจมันร้ายนะใจมันร้ายเร็วร้ายมากเวลามันเร็วมันร้ายมากก็ใจนะมันสั่งเลยไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้สร้างก่อคดีสร้างคดีไปทุบตีคนอื่นไปด่าคนอื่นมันก็ใจนี่แหละมันใช่ไหมล่ะถ้าหากห้ามใจได้เท่านั้นแหละมันก็จะสงบร่มเย็นเนาะเอาวันนี้เนาะวันนี้วันเสาร์พอสมควรแล้วนะพอสมควรแล้วน้องก็คงลาไปก่อนนะอยู่ให้คุณมีคุณงามความดีนะอยู่สร้างคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีสาวนาพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ